หนี้ของประชาชนวันนี้มันหนี้ครัวเรือนมัน 90% ไปแล้ว 91.2% แล้วก็หนี้ส่วนใหญ่ย่อมจะเป็นหนี้พวกบ้านรถยนต์วันนี้ผมไม่อยากเห็นคนไทยถูกยึดบ้านต้องขนของออกจากบ้านที่เป็นซุกหัวนอนของตัวเองแล้วก็ไม่อยากเห็นคนไทยที่มีรถขับรถไปทำงานถูกยึดวันก่อนผมลองคุยกับทางธนาคารดูเขาก็แนะนำว่าเป็นไปได้ไหมที่วันนี้เนี่ยแบงก์ชาติเก็บ 0.4647% เนี่ยถ้าจะเก็บครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยให้แบงก์พาณิชย์เอาไปบริหารหนี้ของรถยนต์หนี้ของบ้านเนี่ยยอดจะได้ยอดหนี้ประมาณ1ล้านล้านซึ่งจะไม่ทำให้เป็นหนี้เสียแล้วก็จะทำให้คนไทยที่กำลังจะถูกยึดทั้งหลายเนี่ยอยู่ต่อไปได้หรือใช้รถต่อไปได้อันนี้ก็เป็นข้อคิดที่เขาเสนอผมฟังดูแต่ว่าก็ต้องให้ลำตีคลังเอาไปคิดดูอีกทีนะฮะ